เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เรื่องที่บอกเป็นผีนางรำนี่เจอกับตัวเจอยังไงครับก็ต้องย้อนไปก่อนสักประมาณเดือนพฤศจิกาปี39ช่วงนั้นผมทำงานเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์ห้องน้ำอยู่ครับพอดีวันนั้นเนี่ยกลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาคือผมซื้อบ้านแถวบางบอนครับและทีเนี้ยเส้นทางที่กลับมาเนี่ยคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยปั๊มน้ำมันไม่มากเหมือนสมัยนี้ครับระหว่างที่ขับมาเนี่ยเกิดปวดฉี่เกิดปวดฉี่ขึ้นมาแล้วจะหาปั๊มเนี่ยมันไม่มีอยู่ไกลก็เลยหาข้างทางพอดีไปเจอตรงช่วงหนึ่งช่วงของถนนเนี่ยมันเป็นที่ว่างอยู่เป็นป่าเราก็จอดรถตอนนั้นไปกับภรรยาภรรยานั่งไปด้วยก็เลยจอดรถแล้วก็ไปทำภารกิจในขณะที่จะเดินเข้าไปเนี่ยเห็นแล้วว่ามีศาลพระภูมิศาลพระภูมิแล้วก็ศาลคนจีนนะครับเตี๋ยโจเอี้ยศาลแดงของจีนแดงใช่แล้วก็ศาลพระภูมิครับตั้งอยู่กองวางไว้อยู่ใต้ต้นไม้ผมก็เลยเดินลึกเข้าไปอีกครับแล้วมีทางเดินเดินก็ลึกเข้าไปก่อนจะฉี่เนี่ยก็ยกมือไหว้ก่อนขอโทษก่อนเพราะว่าเราจำเป็นจริงๆพอฉี่เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขาด้านขวาเนี่ยรู้สึกจะเหยียบอะไรอยู่ครับแต่ตอนนั้นคือต้องการจะทำภารกิจให้เสร็จก่อนเลยไม่สนใจไม่สนใจอะไรแล้วครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ยกขาขึ้นมาดูเป็นตุ๊กตานางรำเหยียบตุ๊กตานางรำอยู่ที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆที่อยู่ในศาลเนี่ยนะครับใช่ครับอุ้ยเหยียบตุ๊กตานางรำอยู่แต่ในใจนี่คือไม่กลัวไม่อะไรครับคือเอาตามความเข้าใจแล้วว่าศาลภูมิหรือว่าศาลของคนจีนเนี่ยที่เข้ามาทิ้งแล้วเนี่ยครับก่อนที่เขาจะเอามาวางเนี่ยเขาต้องอัญเชิญก่อนครับตอนนั้นคือคิดว่าเป็นแค่เศษปูนธรรมดาแล้วไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรเลยพอเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้อีกทีนึงครับแล้วก็เดินขึ้นรถขับกลับบ้านก็ปกติอาบน้ำทานข้าวแล้วก็ดูหนังพอตกประมาณสักห้าทุ่มได้ก็เข้านอนแต่ผมยังไม่นอนผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ นั่งอยู่บนเตียงครับภรรยาก็นอนข้างแล้วเขาหลับไปแล้วทีเนี้ยพอเริ่มอ่านไปได้สักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงดนตรีไทยครับดังแว่วๆมาคือเสียงดนตรีไทยเนี่ยถามว่าตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรนะนั่งอ่านหนังสือต่อไปดังแว่วๆมานี่คือมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับหาที่มาไม่ได้ครับแต่ดังแว่วๆแล้วพอดีข้างบ้านเนี่ยมีอากงเป็นคนจีนชอบเปิดเพลงจีนตอนกลางคืนครับเราเลยไม่คิดไม่คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าอากงเนี่ยแหละเปิดแต่ปกติเขาจะเปิดเพลงจีนเพลงจีนเก่าๆอ่ะเพลงเหมือนนิ้วเพลงพวกนิ้วอะไรพวกเนี้ยก็นึกตลกว่าคงจะเป็นแกคงจะเปลี่ยนแนวอ่ะแกคงจะเปลี่ยนมาฟังเพลงไทยมั้งแล้วก็ไม่คิดอะไรทีนี้พออ่านไปเริ่มดึกเข้าสักประมาณเที่ยงคืนแล้วเกือบจะตีหนึ่งได้แล้วตาเริ่มจะมัวๆเริ่มง่วงแล้วทีเนี้ยพอหางตาของเราเนี่ยคือเตียงผมเนี่ยจะเยื้องๆประตูห้องนอนแล้วหางตาเนี่ยเห็นเหมือนกับเป็นเงาคือไฟที่เปิดบนเตียงเนี่ยสว่างพอสมควรที่จะเห็นทุกอย่างภายในห้องและอากาศตอนนั้นเนี่ยผมเปิดแอร์อยู่เปิดแอร์ตอนนั้นรู้สึกจะ23องศาคือก็ไม่เย็นมากแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเย็นผิดปกติมันหนาวเกินไปแล้วก็แล้วหางตาเราเนี่ยก็เห็นคล้ายๆเหมือนกับคนยืนอยู่คนยืนอยู่ต
อนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าตาเราก็เริ่มมัวแล้วครับเพราะเราเพ่งอ่านหนังสืออยู่นานแล้วทีนี้เราก็เงยหน้าขึ้นมามองก็ยังมองไม่ชัดเพราะว่าตาเรามัวครับก็เลยขยี้ตาดูขยี้ตาพอลืมตามาอีกทีครับสายตาเริ่มโฟกัสภาพแล้วภาพที่เห็นคือเป็นนางรำเป็นนางรำครับเหมือนกับที่เขารำแก้บนเนี่ยใส่ชุดนางรำเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงแต่ผิดตรงที่ผิวเขาเหมือนกับว่าเป็นศพคนที่ตายแล้วฉีดฟอร์มาลีนสีจะแบบเหลืองจะออกของเขาเนี่ยออกม่วงม่วงเหลืองๆดำๆคล้ำๆประมาณนั้นเลยเขากำลังรำอยู่ครับแล้วตาเขาเนี่ยถลนเลยตาโตเหมือนกับโกรธเรามากครับแต่หน้าเขานิ่งตาเขาจะโตแล้วก็ลำอยู่นั้นครับคือในขณะนั้นคือบอกตรงๆว่าช็อกครับทำอะไรไม่ถูกเลยมีอาการเกรงช็อกอยู่บนที่นอนอ่ะครับเราก็ดูคือเขาลำสวยมากยอมรับเขาลำสวยมากแต่หน้าตาเขาน่ากลัวคือหน้าเขาเนี่ยจะออกม่วงๆครับแล้วก็จะเห็นเส้นเลือดทุกเส้นเลยบนหน้าเนาะตาเขาจะถลึงโตเหมือนกับคนที่โกรธมากๆเลยพอเห็นเขาลำได้ก็สามถึงสี่นาทีเริ่มเรียกสติกลับมาได้ครับหันไปทางภรรยากลัวภรรยาตื่นหรือว่าเอาผ้าห่มไปคลุมหัวคลุมโปงแล้วกลัวจะช็อกครับเอาไปคลุมแล้วเสร็จแล้วปิดไฟที่หัวนอนค่อยๆไหลตัวแล้วก็คุมโปงตัวเองคือกว่าจะหลับได้นี่คือนานมากคืออยู่ใต้ผ้าห่มเนี่ยเหงื่อไหลออกคือร้อนนั้นก็ไม่ได้ปลุกภรรยาไม่ได้ปลุกฮะควรจะช็อกพอไหลตัวลงมาแล้วเนี่ยก็อยู่ในผ้าห่มอยู่ท่านั้นทั้งยันเช้าเลยมันมีจังหวะไหนที่แบบว่าเอาผ้าห่มดึงลงมาแล้วเพื่อจะดูอะไรบ้างอย่างนี้มีไหมครับคือผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มมันบางมันบางครับถ้าเราลืมตาเนี่ยเราจะเห็นลางๆครับแต่เราก็ยังเห็นเขาอยู่เห็นก็ยังลำอยู่ใช่ดนตรีไทยก็ยังดังอยู่มันพอเริ่มต้นเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยครับคือเป็นจังหวะธรรมดาเรื่อยครับแต่พอเริ่มนานเข้าแล้วระนาดเริ่มรัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันทำให้หัวใจเราตึบ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 เลยครับครับคือนอนอยู่ท่านั้นอ่ะจนเช้าเลยจนเช้าคือผลอยหลับไปเองใช่หลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเพราะดูความเพียรด้วยเพราะเราขับรถมาจากกลับมาจากต่างจังหวัดพอตื่นมาเล่าให้ภรรยาฟังไหมพี่ยังไม่เล่ายังมีต่ออีกครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางไปอยุธยาครับก็ออกเดินทางตอนสายๆถึงนู่นประมาณเย็นๆครับก็ไปเช็คอินที่โรงแรมที่ในตัวเมืองอยุธยาครับก็ไปเช็คอินตอน6โมงเย็นก็ออกมาเข้ากินครับ ขึ้นไปบนโรงแรมจะประมาณทุ่มกว่าๆครับทุ่มกว่าๆก็อาบน้ำกันแล้วทีเนี้ยพออาบเสร็จเนี่ยโรงแรมจะมีระเบียงใช่ไหมจะมีระเบียงครับภรรยาก็ไปเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาวางตรงระเบียงเพื่อจะนั่งรับลมครับก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาได้ก็ประมาณ3ทุ่มแล้วครับอยู่ดีๆภรรยาผมก็ตะลึงพูดขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วก็คอตกคอคือเหมือนกับคอพับไปเลยอ่ะคอพับลงไปเลยแล้วก็ทำท่าลำทำท่าลำแล้วนิ้วเขาเนี่ยครับเขาจับปุงทำท่าลำเนี่ยนิ้วเขาเนี่ยแทบจะถึงฝ่ามือแล้วเลยคืองอมากๆอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะพี่สุจะบอกว่าแฟนพี่กำลังโดนผีนางรำเข้าประมาณนั้นแล้วไงครับนิ้วเขาเนี่ยคือถ้าคนไม่เคยรำเนี่ยนิ้วจะไม่อ่อนอย่างนี้ใช่ไหมเอ็นจะตึงคือไม่สามารถอ่อนได้ขนาดนี้พยาผมไม่เคยรำมาก่อนครับ
แต่นิ้วเขาเนี่ยเหมือนนางรำที่รำมานานแล้วเหมือนกับคนเมื่อคืนที่ผมเห็นเนี่ยครับคือท่ารำท่าอะไรนี่เหมือนกันหมดเลยหมายถึงว่าแฟนพี่ลุกขึ้นมารำเลยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วคอเขาพับลงไปเลยครับครับแล้วเขาก็รำแล้วก็พอเขาลำไปได้เนี่ยผมก็ตกใจเป็นอะไรพยายามเขย่าตัวเรียกเขาพยายามเรียกนะถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่พูดกับผมเขาก็ลำมือต่อไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาปีนขึ้นไปบนโต๊ะเขาอีกเครื่องแป้งแล้วระเบียงเนี่ยมันสูงประมาณเอวมันสูงประมาณเอวเองผมก็ใจไม่ดีนะถ้าเกิดเหตุผิดพลาดอะไรลงไปเนี่ยผมพักอยู่ชั้น7ไงหล่นลงไปนี่ตายแน่ๆครับแล้วทำยังไงพี่ผมพยายามจะอุ้มเขาลงมาตัวเขาสูงแค่165หนักประมาณ4กว่าผมยกไม่ขึ้นครับผมยกไม่ขึ้นเลยหนักเหมือนกับว่าเขาหนักสัก100กิโลได้ครับครับตัวเขาเล็กไงพอก็ต้องพยายามจะดึงเขาลงออกมาจากเก้าอี้นะพยายามออกแรงมากๆเลยพอลงเขาลงมาจากเก้าอี้ได้เนี่ยจะผลักเขาเข้าห้องจะผลักเขาเข้าห้องเขาก็ไม่ยอมไปเขาก็ลำของเขาอยู่นั่นแหละครับทีนี้ก็จนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้เท้ายันเข้าไปยันภรรยาผมไม่เข้าไปในห้องเพื่อความปลอดภัยถ้ามีอะไรผิดพลาดไว้เนี่ยหล่นลงไปเนี่ยคือไปอยู่ตรงห้องก่อนให้เข้าไปอยู่ในห้องก่อนให้เข้าไปอยู่ข้างในก่อนใช่ครับถีบเขาไปสองครั้งถีบเขาไปสองครั้งครับพอครั้งที่สองเนี่ยหน้าเขาขมำเข้าไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับสลึมเหมือนตื่นนอนอ่ะครับแล้วเขาก็ถามอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ครับครับผมก็ใจชื้นแล้วออกไปแล้วครับออกไปแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรฟังไม่ได้เล่าอะไรภรรยาฟังก็บอกนอนได้แล้วดึกแล้วผมก็นอนพอคืนนั้นนอนเนี่ยครับตามโรงแรมเขาจะมีคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมใช่อยู่ในลิ้นชักถูกต้องผมก็แบบนอนไม่หลับอ่ะเปิดขึ้นมาอ่านดูครับเล่นอ่านไปทีนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่อยู่บ้านเลยเสียงดนตรีไทยมาก่อนครับผมก็เอาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็รีบปิดนอนเลยทีนี้ตอนนี้นอนหลับเพราะว่าเพลียขับรถมาไกลครับพอหลับไปเนี่ยฝันอีกเป็นนางรำคนเดิมครับมาลำแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็ปากงำอะไรสักอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ยินเสียงมายืนชี้หน้าอยู่ตาเนี่ยโตนเลยคือโกรธมากมากอ่ะมายืนชี้หน้าแต่ไม่ได้ยินเสียงปากงำอยู่ผมก็สะดุ้งตื่นตอนนั้นก็4-5แล้วก็เลยปลุกภรรยาบอกเธอไปใส่บาตรกันไปใส่บาตรกันคือตอนนั้นนอนไม่หลับแล้วภรรยาผมก็งงเงียก็ตื่นลงมาใส่บาตรครับตอนแรกกะว่าจะใส่พระที่เดินบิณฑบาตข้างทางนะครับแต่เหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยให้ไปทำบุญที่วัดให้ไปทำสังฆทานที่วัดครับก็เลยไปพอเลยจากโรงแรมไปหน่อยเนี่ยจะมีวัดอยู่จะมีคล้ายๆสำนักสงฆ์มันไม่เชิงวัดเป็นสำนักสงฆ์ก็ตรงไปเลยไปหาหลวงพ่อท่านชื่ออะไรเนี่ยลืมไปแล้วท่านไม่พูดอะไรเลยผมขึ้นเดินขึ้นกุฏิไปแล้วเขาก็ชี้มาที่ด้านหลังผมบอกว่าโยมอ่ะนั่งตรงนั้นแหละไม่ต้องขึ้นมาซึ่งเขาชี้เลยผมไปไม่ได้ชี้ตัวผมหรือภรรยาผมคือหมายถึงว่าให้พี่สุกับเมียพี่เนี่ยขึ้นมาใช่คนที่ตามพี่มาที่ไม่เห็นเนี่ยให้อยู่ตรงนั้นโยมนั่งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละไม่ต้องขึ้นมารอครับผมก็งงเอ๊ะหลวงพ่อพูดอะไรผมมาแค่สองคนผมก็หันไปดูว่าท่านชี้อะไรก็ไม่มีครับผมก็ขึ้นไปนั่งกราบท่านเสร็จเรียบร้อยท่านก็
บอกพระโยมไม่ต้องพูดอะไรอาตมารู้แล้วครับท่านก็บอกว่าให้ลงแบงล่างท่านจะพรมน้ำมนต์ให้จะทำน้ำมนต์ให้พอลงแบงล่างเนี่ยท่านก็พรมน้ำมนต์ให้เรียบร้อยทั้งผมทั้งเมียยาเสร็จแล้วท่านก็เรียกขึ้นมาครับบนกุฏิท่านก็ถามผมว่าโยมไปทำอะไรมาครับผมก็งงผมไปทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรจำไม่ได้ว่าเราไปทำจำไม่ได้จำไม่ได้ครับไม่ได้นึกถึงตอนที่เราไปเหยียบตุ๊กตาหลวงพ่อเขาบอกว่ามีคนตามเรามาครับเป็นผู้หญิงเป็นนางรำผมก็บอกใช่หลวงพ่อครับแล้วตามผมมาสองคืนแล้วเนี่ยภรรยาผมไม่รู้เรื่องก็งงๆอะไรเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อบอกโยมกลับไปนึกให้ดีๆครับโยมไปทำอะไรเกี่ยวกับเขาแล้วไปขอเขามาเขาซะครับทีนี้พอออกมาจากหลวงพ่อแล้วก็กลับมาที่โรงแรมก็มานั่งนึกอีกเราไปทำอะไรมาครับก็ยังนึกไม่ออกว่าตกดึกเนี่ยพอตกดึกกำลังจะนอนเนี่ยครับเขามาเข้าฝันอีกจากวันแรกเนี่ยคือมาให้เห็นมาให้เห็นแต่ว่าในครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมาในฝันครั้งที่สองเนี่ยมาเข้าภรรยาผมเข้าภรรยาแล้วก็มาในฝันใช่แล้วก็มาคืนนี้มาในฝันอีกคืนนี้มาในฝันอีกครับแต่คราวนี้คือเขามาชี้หน้าแล้วก็มีเสียงด่ามาด้วยครับเป็นคำด่าที่หยาบมากขนาดที่ว่าถ้าคนปกติฟังต้องทะเลาะกันแน่นอนคือเราก็งงผู้หญิงคนนี้มาชี้หน้าด่าเราได้ไงเราก็ถามว่าผมไปทำอะไรให้คุณแล้วก็ตอบกลับมาด้วยภาษาที่พ่อคุณลามาแล้วจำไม่ได้เหรอวันนั้นนะเหยียบฉันก็แขนหักเลยฉันเจ็บมากครับทีนี้ผมก็ถามเขาว่าแล้วจะต้องทำยังไงล่ะกลับไปซะครับกลับไปดูฉันซะแล้วก็ตื่นพอตื่นแล้วทีเนี้ยคือคิดทั้งวันเลยว่าคือพยายามจะจำสถานที่ที่เราไปเหยียบเขาไงครับพอกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยเราก็ตรงดิ่งไปตรงนั้นเลยตรงดิ่งไปตรงที่เราไปเหยียบก็ครับเราก็ไปหยิบตุ๊กตาตัวนั้นมาเจอด้วยเจอยังอยู่ที่เดิมครับแขนเขาหักแขนเขาหักจริงๆอ่ะครับครับก็เลยเอาตุ๊กตาตัวนี้ครับไปปรึกษาหลวงพ่อที่แถววัดบางบอนครับครับว่าควรจะทำยังไงดีหลวงพ่อเขาบอกว่าต้มตุ๊กตานั้นซะครับแล้วก็เอาไปกลับไปที่เดิมแล้วก็เอาหัวหมูเป็ดไก่ไปเส้นเขาเพื่อเป็นการขอเข้ามาแล้วผมก็ทำตามเขาทำตามหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกก็เอาหัวหมูไปเส้นแล้วตรงนั้นแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ไปซ่อมมาแล้วเอาปูนมาครับมาต่อให้เหมือนเดิมแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่เดิมที่เดิมแล้วก็หัวหมูเอาเครื่องเส้นไปตั้งแล้วก็ทำการขอเข้ามาครับพอตกดึกครับตกดึกตอนนอนเขาก็มาอีกแต่คราวนี้มาสวยเลยครับถือเหมือนคนปกติหน้าตาเหมือนคนปกติครับแล้วสวยมากแล้วเขาก็มาบอกว่าทีหลังจะทำอะไรดูให้ดีก่อนดูให้แน่ใจก่อนครับอย่าไปทำอย่างนี้อีกโอ้ดีนะที่เป็นฉันครับถ้าเป็นคนอื่นเธอตายไปนานแล้วคือเขามาบอกครับครับเขามาเตือนเราว่าอย่าไปทำอย่างนี้อีกโอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับที่พี่สุเจอมาครับโอ้นะครับเมื่อประมาณปลายปี2539ใช่ๆนะครับอันนี้เป็นเหมือนอุทาหรณ์เหมือนกันนะว่าฟังเวลาที่ไปปัสสาวะตามข้างธงข้างทางอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีต้องมีการบอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะแล้วก็เวลาลงไปแวะไปทำธุระก็ตามแต่ดูนิดนึงว่าไอ้ตรงจุดที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะโอ้ก็คือตอนนั้นเราการแบบพิสูจน์ได้นะครับก็ค
คือตอนนั้นเราคิดว่าไอ้ที่เราเหยียบไปเป็นแค่เศษปูนธรรมดาครับครับเพราะว่าการจะย้ายพอการจะย้ายศาลพระภูมิแต่ละครั้งเนี่ยต้องให้พามาอัญเชิญครับให้มาอยู่ศาลใหม่จากศาลเก่ามาศาลใหม่ครับพอศาลเก่าเนี่ยคือไม่มีเจ้าอยู่แล้วก็เอามาไว้ใต้ต้นไม้ครับคือตามความคิดเราก็คือเศษปูนธรรมดาคือพี่สุก็มองว่าเมื่อเอาศาลเก่ามาแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงศาลเก่าเนี่ยก็น่าจะถูกพราหมณ์เนี่ยเชิญให้ไปอยู่ศาลใหม่ใช่ใช่เหมือนคนเก่าที่นำมาทิ้งก็ไม่น่าจะเป็นอะไรก็เป็นแค่อิฐแค่ปูนธรรมดาใช่เหลือเวลา1นาทีครับเวลาย้ายบ้านอ่ะใช่ไหมนะครับจะทำอะไรก็ดูให้ละเอียดนิดนึงถูกต้องถูกต้องเอาละครับโดยเฉพาะคนขับรถใช่ใช่ใช่เอาละครับพี่สุเรื่องตื่นเต้นดีสนุกดีครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับผีนางรำนะยังไงก็ดูแลสุขภาพพี่แล้วเกิดไปเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรอีกก็โทรศัพท์มาเล่าอีกได้ครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่อีกหนึ่งสายที่รออยู่นะครับที่เราเกิดไว้นะครับเรื่องราวของป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวย้อนกลับไป20กว่าปีนะครับที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรื่องราวของพระ4องค์4รูปนี่แหละฮะนะครับเรื่องราวจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับป้าศรีสวัสดีค่ะนะป้าศรีได้เล่ากันแล้วนะฮะเราจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นกันใช่มั้ยไม่มีค่ะไม่มีนะนี่ผมบอกครูฟังก่อนเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้ทุกท่านเข้ารายการมาคือมีเบอร์ป้าศรีเนี่ยโทรเข้ามาแล้วทุกครั้งได้ยินเสียงแบบแปลกๆอ่ะก็นึกว่าคนโรคจิตโทรมาเราก็พยายามโทรติดต่อกลับไปหลายครั้งเนี่ยเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังป้าคิดเนี่ยป้าคิดว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างเงี้ยนะป้าคิดเอาเรื่องไหนดีนะครับพอป้าคิดว่าจะเล่าเรื่องผีพระที่มาให้เห็นเนี่ยป้าโทรไปได้ยินเสียงคนพูดแต่เวลาป้าศรีพูดเขาไม่ได้ยินป้าศรีแล้วป้าศรีก็โทรไปอีกหลายครั้งเลยครับเขาเลยคิดว่าเป็นพวกโรคจิตจะโทรมาก่อกวนเพราะว่าแล้วป้าได้ยินเสียงผู้ชายพูดป้าโทรไป2เบอร์มันมีเบอร์02กับเบอร์081เนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ผู้ชายพูดกับผู้หญิงบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ อีกไม่เกิน2วันหรอกเดี๋ยวตำรวจต้องรู้ว่าเป็นของใครทีนี้ป้าก็คิดว่าเอ๊ะโทรศัพท์ป้าก็ใช้อยู่ดีๆทำไมมันไม่ติดหรือว่าในใจคิดว่าหรือว่าเขาไม่อยากให้เราเล่านั่นน่ะสิป้าก็คิดอย่างนี้นะครับพอนี้ป้าก็เลยปิดโทรศัพท์ปุ๊บโทรไปหาลูกหาหลานหาคนที่รู้จักที่เขาอยู่เหมือนเขาเป็นรปภ.อย่างเงี้ยรู้จักการโทรไปแล้วเขาจะรับเพราะเขาอยู่เวรอยู่ยามกลางคืนอย่างเงี้ยครับโทรไปเขาก็ติดอ่ะเนาะมันก็ดูเรื่องแปลกๆใช่มันก็แปลกพอเวลาตอนแรกป้าโทรเนี่ยโอ้โหหลายครั้งจนเขาจะไปแจ้งตำรวจจับป้าอยู่เนี่ยเป็นไรป้าทีนี้แต่นี้ไม่เป็นไรเพราะบางทีเขาก็เข้าใจผิดกันเนาะไม่เป็นไรทีนี้ป้าที่ป้าจะเล่าเนี่ยมันไม่ผีเนี่ยครับป้าว่าผีหลอกป้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระยะเวลายาวนานมันก็เลยดูเป็นเรื่องเหมือนไม่น่ากลัวครับมันแค่หลอกแบบผ่านๆอ๋อเหรอเรื่องผ่านๆมันมีอยู่หลายเรื่องแต่ว่ามันเป็นแค่ผ่านๆให้เราแค่กลัวมันไม่ได้มาวิ่งให้เราเห็นรู้ว่ามันหลอกระยะเวลายาวนานนะครับผมได้ครับป้ามันมีอยู่หลายเรื่องงั้นเอาเรื่องนี้ดีกว่าป้าศรีผีพระน่ะเอาเรื่องนี้ก่อนครับป้าศรีเรื่องของที่เกิดขึ้นที่วัดที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ครับป้าศรีช้าๆนะเดี๋ยวลูกฟังไม่ทันเราช้าๆพูดช้าๆเดี๋ยวผมฟังไม่ทันนะครับนะจ๊ะจ้ะเรื่องเป็นยังไงครับป้าศรีเริ่มต้นเมื่อถอยหลังประมาณ20ปีครับประมาณ20ปีอือหือป้าเนี่ยพอดีแฟนป้าเนี่ยเขามีแฟนใหม่ไปมีเมียใหม่ไปครั
ก็ทิ้งป้ากับลูกยุป้ามาอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเสร็จแล้วทีนี้ก็หอบลูกกลับไปนครสวรรค์ไปอยู่ที่บ้านป้าไปอยู่ที่อำเภอหนึ่งที่บ้านในจังหวัดนครสวรรค์เสร็จแล้วก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่เราหอบลูกไปลูกเพิ่งเกิดอ่ะลูกเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็โตแล้วนะอายุ21-22แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ป้าก็ต้องไปทำมาหากินต้องไปทำงานป้าต้องไปจากบ้านเนี่ยเดินจากบ้านเนี่ยประมาณ4:30ไปขึ้นรถที่ตลาดครับแล้วก็มานครสวรรค์เนี่ย80 กิโล80 กิโลมาถึงนครสวรรค์ประมาณ7:30จากตีสี่ครึ่งเนี่ยนะครับและทีนี้ป้าเนี่ยพอป้าเดินมาถึงหลังวัดเนี่ยป้าจะเดินผ่านทุกวันผีก็ไม่เคยหลอกป้าครับแต่อยู่มาวันเนี้ยก็บอกแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นจังหวะหรือไงก็ไม่รู้ว่าผีเขาอยากจะหลอกเรายังไงครับพอป้าเดินมาหลังวัดเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าจะติดอยู่หลังกุฏิมีกุฏินึงเขาจะไว้ตั้งโลงศพไว้ครับพอพ่อเขาตายเขาก็เลยสร้างกุฏิหลังเนี้ยเพื่อไว้เก็บศพพ่อเขายังไม่ทันเผาเป็นกุฏิแรกครับขยับไปเป็นกุฏิสูงๆหน่อยพระอยู่หลายองค์เขาก็ติดไฟนีออนยาวๆอ่ะครับหลังกุฏินี้จะมีเป็นที่ลอยกระทงติดน้ำเลยหลังกุฏิแล้วมันเป็นขอบสระวัดวัดนี้นะครับเป็นวัดสระใหญ่มากเลยแหละและทีนี้ป้าก็จะผ่านทุกวันเลยคือว่าเดินบนขอบสระและมันคือเป็นทางลัดอ่ะครับไปถึงที่ป้าจะขึ้นรถอ่ะพอป้าเดินมาประมาณ100 เมตรเนี่ยเหมือนเด็กวิ่งแข่ง100 เมตรเนี่ยครับพอป้ามองไปปุ๊บที่ลอยกระทงอ่ะมีพระยืนกำลังห่มผ้าจีวรอ่ะสะบัดจีวรพึบพับอย่างเงี้ยกำลังแล้วเขาก็คุยกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรนะครับเขาก็คุยกันดึงผ้ามาห่มแบบเหมือนพระกำลังจะเตรียมบิณฑบาตอ่ะอยู่ตรงบริเวณขอบสระน้ำใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่เขายืนอยู่ที่ลอยกระทงนะอ่าเพราะว่าเขาทำกว้างประมาณ2-3 วาอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำอ่ะแต่มันก็สูงขึ้นมาเกือบถึงขอบสระเสร็จแล้วทีนี้พอป้าเดินเข้าไปใกล้ครับป้าเนี่ยกลัวตกน้ำเพราะว่าบนขอบสระมันจะมีหลุมมีบ่อมีป่าหญ้าที่มีน้ำแฉะอยู่แล้วทีนี้ป้าก็จะต้องเดินเลี่ยงครับมันมีแสงไฟสาดมาแล้วก็ต้องมองว่าจะตกลงไปในน้ำเราก็จะเลอะเทอะเพราะเราต้องไปทำงานพอเดินผ่านเข้าไปใกล้อ่ะมีหลุมพอป้าก้มลงมองหลุมปุ๊บพอพ้นหลุมเงยขึ้นมาไม่มีพระตะกงเลยพระที่อยู่ตรงท่าน้ำนั่นแหละไม่มีเหลือที่ยืนอยู่4 องค์อ่ะไฟแจ้งแจ้งเลยเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยเนี่ยตอน4:00 น่ะนะประมาณ4:00 กว่าครับทีนี้ป้าคิดเอ๊ะเพราะว่าที่ป้าไม่ตกใจใหญ่โตเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจป้าคิดว่าเอ๊ะพระจะเป็นผีจะหลอกเราแล้วทำไมมันหายไปเร็วจังเลยก็คือเรายังงงๆอยู่อ่ะก็เลยเหมือนเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับแต่ใจนะคิดว่าสงสัยจะโดนแล้วเดินผ่านตรงนั้นพอดีด้วยนะครับเพราะมันเป็นขอบสระวัดที่เราต้องผ่านผ่านเดินผ่านไปก็ขนลุกสู้เลยนะครับเพราะมันมีที่มืดที่แจ้งที่มืดก็คือว่าที่กุฏิที่ไม่มีไฟกุฏิที่มีไฟมันก็จะสลับกันไปบ้างแล้วมันติมีต้นไม้ใหญ่ๆบังแสงไฟเดินกว่าจะสุดขอบสระวัดอ่ะครับกว่าจะลงขอบสระไปที่รถอ่ะก็ปุ๊ยหมดเลยก็คือก็แบบก็ทำตัวไม่ถูกก็เห็นอยู่เนาะแล้วก็หายไปแบบว่าแป๊บเดียวต่อหน้าต่อตาภายในแค่ก้มลงไปมองว่าจะเดินลงไปตกน้ำหรือเปล่าแบบมันมีหลุมอะแล้วเงยขึ้นมาไม่มีสักองเลยอะทีนี้พอมาวันหลังป้าก็เลยไปหาหลวงลุงเพราะมีหลวงลุงที่เราเคารพนับถืออยู่ตรงนั้นพอดีครับกุฏินั้นพอดีเลยท่านก็เป็นรองเจ้าอาวาสนะครับเขาให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแต่ท่านไม่อยากลาบยศสรรเสริญเลยท่านก็ไม่อยากเอาแล้วก็ถามว่าหลวงลุง
หนูเดินผ่านมากลางคืนเนี่ยตอนตีสี่กว่าๆเนี่ยหนูเห็นพระกำลังห่มผ้าจีวรสี่องค์อยู่ที่บนที่เขาจะลอยกระทงเนี่ยข้างหลังกุฏิหลวงลุงเนี่ยทำไมออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดเกินหมายถึงว่าตีสี่กว่าๆหน่อยเนี่ยธรรมดาตีห้าก็ลุกมาห่มจีวรได้หลวงลุงบอกว่าแกก็เจอเหมือนคนอื่นนะสิเขาก็พูดแบบนี้เหมือนเราเป็นหลานอะอ๋อเหรอเขาบอกว่าแกก็เจอเหมือนคนอื่นนะสิบอกเจออะไรอะหลวงลุงแล้วก็พูดงี้นะเอ้าก็พระเขาท่านตกน้ำตายแล้วว่าพระเนี่ยตกน้ำตายตกตายมาตั้งแต่เราเป็นเด็กอะจนเราอายุต้อง38 39ตอนนั้นนะที่ลูกคนเล็กเกิดอายุ38 39แล้วทำไมวิญญาณท่านยังไม่ไปไหนเลยอ่ะเราถามว่าแล้วเขาเป็นอะไรถึงตกน้ำตายเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าให้พระลูกวัดเนี่ยช่วยกันลากไอ้พวกต้นอะไรต่ออะไรที่อยู่ในน้ำผักปอดผักตบชวาผักอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ลากขึ้นมาเพราะสระมันสกปรกน้ำต้องกินต้องใช้สมัยก่อนคนที่บ้านปลาต้องกินน้ำที่สระเนี่ยไม่มีน้ำประปาสมัยก่อนนะครับตักน้ำไปกินกันแต่ทีนี้ก็ดึงขึ้นพระตายตกน้ำตายพระตกลงไปในสระน้ำไม่ใช่พระตกไอ้ย่าไอ้พวกรากผักปอดผักอะไรมันพันขาแล้วคงจะเป็นตะคริวบ้างอะไรบ้างก็เลยจมน้ำตายสี่องค์นะฮะก็เลยจมน้ำตายครับนะฮะแต่ดวงวิญญาณยังคงอยู่ใช่ทีนี้ที่ป้าคิดอย่างนี้นะเพราะว่าเอ๊ะธรรมดาบางครั้งที่ตายเนี่ยตายไปนานแล้วก็น่าจะไปเกิดน่าจะไปอะไรก็ไม่ไปแต่วิญญาณเนี่ย20-30 ปีเนี่ยยังวนเวียนอยู่ครับคล้ายๆเหมือนท่านเคยอยู่ตรงนี้ท่านก็ยังไม่ไปไหนเงี้ยไม่ไปเกิดอ่ะอยู่อย่างนี้วิญญาณเขานะนะฮะเรื่องที่ป้าเล่าอ่ะมันไม่น่ากลัวโอ้มันไม่ค่อยน่ากลัวโอ้น่ากลัวเหมือนกันป้าถ้าเจออย่างที่ป้าสีเจอเนี่ยเป็นผมก็โอ้โหเนี่ยป้าเจอนะพอเดินใกล้เข้าไปประมาณตอนแรกเห็นเนี่ยที่ท่านห่มผ้าอยู่เนี่ยประมาณ100 เมตรแต่เราเดินเข้าไปอ่ะใกล้ๆอีกอ่ะที่หายไปเนี่ยหายใกล้ๆป้านะก็เรียกว่ากันเท่าไหร่ระยะประชิดเลยแหละนะฮะใช่สิทีนี้ตอนที่ท่านหายไปแล้วยังงงๆอยู่เอ๊ะทำไมหายไวจังจะไม่วิ่งหนีป้าก็ไม่พ้นหรอกเพราะถ้าเราต้องเห็นไงว่าทัพพระวิ่งอ่ะก็ต้องมีเสียงฝีเท้าแหละใช่ยังไงก็วิ่งไม่พ้นเพราะเราต้องเห็นนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะป้าสีที่เจอมานะตอนนั้นนะจ้ะได้เลยป้านะฮะขอบพระคุณป้าสีมากสำหรับเรื่องนี้นะสนุกสนานตื่นเต้นเลยทีเดียวนะไม่น่ากลัวเพราะว่าป้าไม่ได้เสริมแต่งโอ้ยน่ากลัวป้าผมเชื่อป้าสีสุดใจเลยนะฮะป้าว่าวิญญาณนะอันธรรมดาแล้วที่เขามรณภาพไปนานๆระดับเนี้ยนะครับเขาน่าได้ไปเกิดเนาะเพราะท่านเป็นพระใช่ไหมล่ะแต่ทำไมที่ไม่ได้ไปเกิดนี่ก็ไม่รู้เพราะวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงอายุขัยป้าถ้าเรามองในอีกแบบนึงนะใช่ใช่นะครับใช่ได้เลยครับป้านายขอบพระคุณป้าศรีมากสำหรับเรื่องราวเหตุการณ์นี้นะอย่าป้าขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรป้าสายป้าศรีมีปัญหานะตรงนี้วันไหนป้าสีว่างสะดวกป้าสีจะเล่าเนี่ยป้าสีก็โทรมาช่วงนี้แหละนะเดี๋ยวเราเห็นเบอร์ป้าสีแล้วเดี๋ยวเราจะป้าก็ยังคิดแปลกๆใจป้าก็ลงโทรไปหาคนรู้จักเขาก็ติดแต่ทำไมโทรมาจะเล่าเรื่องพระเนี่ยไม่ติดหรือว่าท่านจะไม่อยากให้เราเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้ก็ได้ป้าสีก็ไม่รู้เนาะเนาะและป้าก็เลยบอกว่าจะเล่าให้เขาฟังสักหน่อยเถอะไม่ติดซะอีกแล้วและป้าก็พูดนี้นะรอสักพักหนึ่งจนโทรศัพท์โทรไปหาคนนู้นคนนี้มันติดเพราะว่าตอนที่เขาพูดมาเราได้ยินแต่เราพูดไปเขาไม่ได้ยินเนี่ยครับผมได้ครับผมนะได้ครับป้าศรีประมาณนี้แหละนะป้าศรีเดี๋ยวในคืนนี้จบรายการแล้วรีบพักผ่อนนะจ้าลูกหลานเป็นห่วงสุขภาพนะป้านะจ้าไม่เป็นไรค่ะได้เลยนะฮะดูแลสุขภาพเนี่ยป้าศรีนะจ้าได้เลยครับไว้วันไหนว่างๆโอกาสหน้ามาเล่าให้ลูกให้หลานฟังอีกนะ
จ้าได้เลยครับขอบพระคุณพระศรีมากนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะครับนะฮะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายที่สายสุดท้ายนะครับคืนนี้จากสายของคุณแอมนะฮะคุณแอมปัจจุบันอายุ34ปีนะครับแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับคุณแอมให้ชื่อเรื่องนี้ว่ารูมเมทนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ารูมเมทคนนี้สยองขวัญขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งนะฮะแอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับแถวบางนาค่ะอยู่แถวบางนานะครับฟังเดือดช็อกอยู่กับใครครับเนี่ยแอมอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะฮะฟังเป็นประจำทุกวันไหมไม่ทุกวันค่ะมีฟังสดบ้างแล้วก็ฟังแห้งบ้างอืมนะฮะได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เก่งรบกวนเวลาแอมสักนิดนึงเนาะค่ะแต่ข้อแม้เรื่องนึงนะครับแอมชื่อโรงแรมเราจะไม่พูดถึงกันนะค่ะนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับแอมไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือเหมือนกับว่าไปสัมมนากับบริษัทที่เราทำงานอยู่อะค่ะแล้วคราวนี้ว่าเขาพาไปสัมมนาที่โรงแรมหนึ่งแถวเพชรบุรีไอตอนแรกที่เช็คอินเข้าไปเนี่ยโรงแรมก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะบันไดวนขึ้นนะคะค่ะเราอยู่ห้องชั้น3ครับ3013ประมาณนี้ตอนเราเช็คอินเข้าไปเนี่ยเรารู้ได้แล้วว่าเรามีความรู้สึกไม่ดีกับห้องนี้เขาเป็นคนที่สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็ไหว้ขอว่าคืนนี้ขอมานอนคืนนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราขอทุกอย่างแล้วขอทั้งเจ้าที่ข้างล่างแล้วก็ขอเจ้าของห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปเช็คอินเอาของเก็บอะไรเก็บเราก็ตอนเช้าเนี่ยก็กินข้าวทำอะไรเสร็จปุ๊บตกกลางคืนมีการเลี้ยงสังสรรค์กันระหว่างทีมงานด้วยกันเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคราวนี้พี่รูมเมทคนนึงเนี่ยคือต้องนอนกับเราครับแต่แล้วคราวนี้ว่าเราอะเข้าไปนอนที่ห้องก่อนพี่เขาก็ไปดื่มไปกินอะไรกันกับพี่คนอื่นๆครับเนื่องจากที่เราเหนื่อยเราก็เลยแบบว่าอาบน้ำแต่งตัวนอนครับนอนได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้องเปิดประตูห้องน้ำครับเปิดน้ำไอ้เราก็นึกว่าพี่เขาคงกลับเข้ามาแล้วแหละเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอได้ยินเสียงน้ำเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงประตูเปิดจากห้องน้ำออกมาเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าทำนู่นทำนี่เหมือนแบบทำอะไรไม่รู้ค่ะในตู้เสื้อผ้าสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบหายไปแล้วเราก็เลยนึกว่าคงพี่เขาเข้ามาแอมก็เลยถามว่าพี่เข้ามาแล้วหรอคะ uh-huh. เสียงเงียบไม่มีเสียงตอบ uh-huh. แอมก็นึกว่าเขาคงเดินไปนอนที่เตียงเขาแล้วแหละ uh-huh. ใช่เราก็เลยนอนต่อครับสักพักหนึ่งได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูห้อง เรียกเรา ประมาณสักตีหนึ่งกว่าเรียกเราแล้วคราวนี้ลืมเล่าไปตรงนึงว่าก่อนที่พี่คนนี้เขาจะมาเคาะประตูห้องอะค่ะเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องอยู่แล้วเหมือนมีคนอยู่ในห้องใช่แล้วก็เรียกพี่เขาทำอะไรทำไมยังไม่นอนเลยเนี่ยครับแล้วพอประมาณตีหนึ่งครึ่งพี่เขาก็มาเคาะประตูเรียกเราครับแอมเปิดประตูให้พี่หน่อยแอมก็เลยว่าสงสัยเมื่อกี้นี้พี่เขาคงเข้ามาแป๊บนึงแล้วออกไปอีกมั้งด้วยความที่เราคิดแบบนั้นก็เลยไปเปิดประตูให้เขาครับพอเสร็จแล้วคราวนี้พี่เขาก็เข้าไปล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเลยเสร็จเหมือนแบบเขาก็กินมาค่ะกินเหล้ามาเขามาแล้วเขาก็พอล้างหน้าเสร็จเลยเสร็จเขาก็มานอนครับด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะพี่เขาคงเหนื่อยแหละแล้วก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้แล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยค่ะครับพอนอนตื่นเช้ามาก็เลยถามพี่เขาว่าพ
พี่แล้วเมื่อวานนี้พี่กลับมาตอนกี่โมงคะเขาบอกว่าก็พี่ก็กลับมาตอนที่เราที่พี่เขาประตูให้เราเปิดให้นั่นแหละแล้วก็คิดละเอาแล้วโดนอีกแล้วอ๋อเหรอนะฮะแล้วก็เป็นเสียงที่แบบเคาะประตูเคาะประตูไอ้ตรงในห้องน้ำบ้างอะไรบ้างไอ้เราก็รู้ว่าเออพี่เขาคงแกล้งเราเล่นเลยเนี่ยตอนแรกที่เราหลับไปแล้วอะค่ะแล้วก็มีได้ยินเสียงตรงหน้าระเบียงด้วยก่อนที่พี่เขาจะมาเคาะประตูอ๋อแต่สุดท้ายแล้วก็คือพี่ยังไม่มายังไม่มาก็กลายเป็นใครก็ไม่รู้เนาะเป็นใครเข้ามาในห้องในห้องใช่แต่แล้วคราวนี้พอพี่เขาบอกมาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่เล่าให้พี่ฟังพี่เขาฟังนะคะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนกลัวผีครับแต่เราอ่ะไม่กลัวพอไปกินเบรคฟาสต์กันเสร็จอะไรเสร็จก่อนออกเช็คเอาท์ออกเนี่ยหนูไปเจอป้าแม่บ้านคนหนึ่งรู้แหละว่าเซสชั่นเขาคงไม่บอกเราหรอกก็เลยถามป้าแม่บ้านป้าแม่บ้านเขาก็ตอนแรกก็อึดอัดไม่เล่าหนูเลยบอกว่าป้าคะเล่าเถอะค่ะหนูรู้ว่ามันต้องมีอะไรครับแล้วป้าเขาเล่าว่าอย่างไรเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงนะคะมาเช่าห้องนี้เหมือนแบบมานอนค้างคืนนึงแล้วเหมือนเขาอกหักมาอกหักมาแล้วเหมือนแบบเขาช้ำรักอะค่ะครับก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาอกเข้าห้องน้ำละอาบน้ำเปิดตู้เสื้อผ้าแต่งชุดให้สวยอะค่ะก่อนตัวเองจะเสียชีวิตค่ะแล้วเขาก็กินยาฆ่าตัวตายนอนอยู่บนเตียงที่เรานอนเนี่ยแหละค่ะโอ้เหรอใช่ค่ะก็กลายว่ามานอนทับที่เขาพอดีใช่แล้วเขาได้บอกไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ครับเขาเสียชีวิตไปนานหรือยังก่อนที่เราจะมานอนที่พักในห้องนี้ครับเขาเพิ่งเสียไปได้แค่2อาทิตย์ค่ะโอ้ไม่นานเองอะเนาะใช่ค่ะแจ็คพอตพอดีเลยนะครับใช่เอ้ยนะฮะพูดแล้วขนลุกนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะที่ตัวของแอมไปเจอมาใช่นะฮะโอ้โชคดีนะที่ว่ารุ่งเช้าเนี่ยเช็คเอาท์พอสัมมนาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องสัมมนาอยู่อีกหลายวันอย่างเงี้ยถามอารมณ์แอมเลยฮะจะกล้านอนที่ห้องนั้นอีกปะถามว่ากล้านอนไหมก็ต้องนอนนะคะพี่เก่งแต่ว่าก็คงไม่อยู่ห้องคนเดียวแล้วค่ะก็ขนาดมีรูมเมทอยู่ด้วยแต่รูมเมทไม่อยู่เนาะคราวนี้คงแบบว่าไปไหนไปกันนะตามติดตัวเป็นเงาเลยแหละใช่ค่ะแล้วพอตอนที่พี่รูมเมทเขาเข้ามาแล้วอะค่ะเราก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กระหว่างที่เรานอนนะคะก็นึกว่าพี่เขาคงทำอะไรแต่พอเราหันไปเห็นพี่เขานอนอยู่ข้างๆครับนะโอเคได้นี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะค่ะนะฮะแอมพี่ทักแอมนิดนึงสินะครับแอมเป็นคนดูคนคิดมากมากเลยนะเราอ่ะไม่นะคะไม่เลยเหรอใช่เป็นคนชิลๆคือเป็นคนแบบไม่คิดอะไรเลยดีกว่าไม่คิดอะไรเลยเหรอไม่คิดเลยค่ะใช่เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยู่กับเพื่อนอยู่กับรุ่นพี่อย่างเงี้ยเราจะเหมือนแบบเราชิลเราจะแบบไม่มีเรื่องอะไรในหัวเราเลยเราจะสนุกเราจะสนุกเฮฮาสนุกสนานของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรอไม่แบบไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดติดจิตใต้สำนึกเราเองนะไม่ค่ะไม่เลยนะใช่เพราะเราเป็นคนที่เราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะไปที่ไหนเรามักจะไม่คิดอะแต่ตัวแอมเองอะค่ะเคยเสียชีวิตมาแล้วฮะใช่แล้วก็ถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาใหม่ก็เลยทำให้เราเปิดสัมผัสที่6ได้จริงเหรอใช่ค่ะพี่เก่งเสียชีวิตเพราะอะไรอะตอนนั้นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นจะออกหัดเยอรมันนะคะเราไม่ออกแล้วชักหมดสติคือที่ชีพจรก็ไม่เต้นลมหายใจก็ไม่มีแล้วอะค่ะตอนเด็กๆเหรอใช่ค่ะโอ้ยเดชบุญเนาะใช่ค่ะเราตอนนั้นคือถามได้เพราะว่าชีพจรหยุดเต้นไปกี่นาทีอะ4นาทีค่ะซึ่งมันนานนะไม่น่าใช่ค่ะไม่สมควรที่จะลุกหรือตื่นขึ้นมาได้อีกอะค่ะตอนนั้นกี่ขวบลูก5ขวบค่ะ
โอ้เดชบุญเดชบุญโชคดีโชคดีนะที่โอ้เหมือนเขาเหมือนเรายังไม่ถึงเวลาเนาะนะครับใช่ค่ะแล้วก็เจออย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยค่ะอืมเคยโทรเล่ากับพี่ป๋องกับพี่ขวัญมาสองครั้งแล้วค่ะอ่าพี่ถามนิดนึงดิแล้วอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่เห็นแล้วก็สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้บ่อยๆอยู่กับมันยังไงครับแอมยอมรับค่ะพี่เก่งอืมยอมรับเปิดใจเลยใช่ค่ะเพราะเป็นคนที่ตอนเด็กๆ ก็คือกลัวผีนะคะคือเราได้เห็นเราได้กลิ่นพวกนี้เราจะกลัวเราจะนอนไม่ได้แล้วแต่พอเริ่มโตขึ้นมาเริ่มแบบเหมือนกับว่าเริ่มต้องยอมรับกับที่เราเป็นนะคะคือทำใจอยู่ร่วมกับมันให้ได้แล้วก็จะกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตเราไปใช่ค่ะโอเคนั่นคือก็เป็นอีกหนึ่งบางส่วนที่เราพยายามจะกดปิดมันไว้เหมือนกันนะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีเห็นอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างได้กลิ่นบ้างรู้มีความรู้สึกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็เลยว่ามันก็คงต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดอยู่แล้วเพราะเนี่ยแหละมันคือมันเหมือนกับที่พี่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับแอมมีบางสิ่งบางอย่างพยายามจะปิดมันไว้อะคือเราพยายามที่จะแบบไม่ไปทำให้มันรู้สึกหรือว่าแบบว่าเราอะพยายามที่จะไม่ให้มันเห็นไม่ให้มันรู้สึกไม่ให้มันเกิดขึ้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้โอเคได้ประมาณนึงแล้วกันเนาะพี่เชื่อว่าแอมจะอยู่กับมันโดยที่ไม่มีอะไรที่มันดูแบบน่ากลัวเขาคงอยู่กับแอมดีอะพี่ใช้คำนี้ดีกว่านะฮะเนาะค่ะพี่ได้เลยครับแอมเลยขอบพระคุณมากนะเล่นเราอึ้งเลยนะเนี่ยตอนท้ายเนี่ยนะฮะได้เลยได้เลยขอบพระคุณมากนะได้เลยขอบพระคุณมากนะได้ตอนนี้คุณโอ๊ตพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณโอ๊ตปัจจุบันอายุ35ปีเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของคุณโอ๊ตเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงทุกท่านนะครับนะเมื่อสัก1ปีที่ผ่านมากับเรื่องราวของการเจอดีต่างแดนครับผมพูดเลยนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศอีก1ประเทศที่ผมเนี่ยชอบมากนะฮะเพราะว่ามันเดินทางง่ายเนาะแล้วก็นั่งเครื่องไม่นานสักเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือของเยอะนะฮะโดยเฉพาะของเล่นพวกนี้ก็เลยเป็นหนึ่งประเทศที่พูดเลยว่าชอบนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าว่าไม่รู้ว่าเขาไปเจอยังไงอะไรนะครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับเก่งครับครับผมคุณโอ๊ตครับนะฮะตอนนี้โอ๊ตโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับชลบุรีครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีถามถึงชลบุรีเลยครับตอนนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่กับเดอะแก๊งนะครับพี่ป๋องอะไรเงี้ยก็จะไปเตะบอลกันที่นู่นด้วยนะอากาศเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมว่าร้อนครับร้อนเลยใช่ไหมครับนะวันนี้ที่กรุงเทพก็อากาศแปลกๆนะขมุกขมัวร้อนๆแบบฝุ่นเยอะมากอ่ะช่วงนี้แต่ที่ชลบุรีเนี่ยร้อนจัดเลยใช่ไหมครับอ๋อนะครับแล้วโอ๊ตตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ยผมเพิ่งขับรถถึงบ้านครับยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยครับเพิ่งขับรถถึงบ้านไปไหนมาเข้าเวรครับผมเข้าเวรเหรอฮะทำอะไรเอ่ยเข้าเวรดึกๆดื่นๆแบบนี้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจครับอืมโอเคได้แต่พี่เก่งรบกวนโอ๊ตอย่างเดียวเลยตอนนี้นะฮะช่วยพี่เก่งเสียงดังนิดนึงนะครับได้ครับเยี่ยมเลยครับโอ๊ตเรื่องนี้โอ๊ตไม่ได้เจอกับตัวเองเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนคนนี้สนิทกันมากไหมคือเป็นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันทุกวันนะครับเล่นเกมด้วยกันเหรอฮะ .a r o v อะไรเงี้ยเหรอPS4 ครับอ๋อเหรอฮะเล่น FIFA ใช่ไหมไม่ใช่ครับก็เกมอื่นทั่วไปครับพอดีด้วยความที่ว่าเล่นเกมด้วยกันทุกวันแล้วก็ผมเป็นคนชอบชวนเพื่อนคุยนะครับก็เลยเปิดท็อปิกไปเรื่อยครับครับนะฮะก็เลยมาเล่าว่าผมโทรมาเล่าให้เดอะช็อคฟังหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับคือเพื่อนผมเนี่ยเขาวางแผนว่าจะไปเที่ยวฮ่องกงมาปีที่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาชวนเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งไปด้วยครับซึ่งทั้งสองบ้านเนี้ยก็คือเป็น
มี2ครอบครัวครับก็คือครอบแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีเด็กเล็กเหมือนกันก็คือเขาเพิ่งมีลูกได้เพื่อนผมเนี่ยลูกได้ขวบนิดๆกับ อีกบ้านนึงเนี่ยก็เด็กเขาจะประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยครับครับครับก็ไปถึงฮ่องกงประมาณสักช่วงบ่ายก็เขาจองห้องพักเนี่ยครับจากเว็บไซต์หนึ่งซึ่งห้องพักเนี่ยมันจะไม่ใช่ห้องที่สำหรับพักแรมโดยทั่วไปเหมือนอย่างพวกโรงแรมเลยเนี่ยครับคือถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยก็จะมีแค่เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวที่เรารู้กันว่าสามารถจองห้องของคนธรรมดาทั่วไปที่เขาปล่อยให้เช่าอ่ะได้อพาร์ตเมนต์เซอร์วิสที่ฮ่องกงประมาณประมาณนั้นนะครับคล้ายอย่างนั้นแต่ว่าก็เพื่อนผมก็เลยอ่ะโอเคเห็นว่าที่นี่มันถูกก็เลยจองไปด้วยความที่ว่ามันเป็นเพื่อนผมเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เก่าครับแล้วก็เขารีโนเวทใหม่ก็เลยดูดีหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนกับถ้าพี่เก่งทราบก็คืออพาร์ตเมนต์หรือคอนโดในฮ่องกงมันเป็นห้องซอยเล็กๆครับถูกต้องใช่เยอะมากๆเขาก็ไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ห้องเนี้ยมันจะมีเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีห้องนึงแล้วก็ทางขวามือจะมีห้องนึงครับซึ่งในห้องแรกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นห้องรวมของทุกคนนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนด้วยความที่ว่าอีกครอบครัวนึงเนี่ยเขามีเด็กที่เล็กกว่าเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวให้ไปนอนในห้องละกันเพราะว่าลูกเล็กกว่าจะได้สบายหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความที่ว่าเดินทางมาเหนื่อยครับเพื่อนของเพื่อนผมเขาก็เลยบอกภรรยาเขาว่าให้เอาลูกเข้าไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นแล้วค่อยไปเที่ยวกันครับก็เขาก็พาน้องเข้าไปนอนนะครับประมาณสักชั่วโมงกว่าคือตลอด1ชั่วโมงกว่าที่เข้าไปในห้องนะครับน้องไม่นอนเลยร้องไห้งองแงตลอดเวลาครับคือแล้วด้วยความที่ว่าเพื่อนผมเขาเล่าให้ฟังว่าร้องไห้แบบที่คุณแม่เขาบอกว่าเหมือนกลัวอะไรสักอย่างครับก็เพื่อนผมก็เลยบอกว่าด้วยความที่ว่ามองโลกในแง่ดีก็เลยบอกว่าสงสัยผิดที่ก็อาจจะเป็นได้ครับก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวไปเดินเที่ยวก่อนพอก้าวพ้นประตูห้องปุ๊บอะครับน้องหยุดร้องแล้วก็ไม่ร้องเลยแล้วก็เดินไปเดินเที่ยวคือสนุกมากมีความสุขน้องยิ้มแย้มหัวเราะตลอดทางจนเวลาผ่านไปครับก็เดินเที่ยวหมดแล้วก็เลยเดินกลับมาที่ห้องเพื่อพักก็เหมือนเดิมครับครับพอเข้าห้องปุ๊บน้องก็ร้องเหมือนเดิมคือเริ่มร้องทันทีที่เข้าห้องครับเพื่อนผมก็เลยบอกว่าองั้นเอางี้เดี๋ยวให้ภรรยาเขากับลูกเข้าไปนอนแทนแล้วเดี๋ยวให้น้องอีกคนน่ะออกมานอนข้างนอกครับก็ไหนลองดูซิก็ภรรยาเพื่อนผมเนี่ยก็พาลูกเข้าไปนอนกลับกันครับลูกของเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่นอนเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวเขากลับเล่นจ๊ะเอ๋กับอะไรสักอย่างหนึ่งบนเพดานห้องนะครับซึ่งน้องคนนั้นคือขวบกว่าถูกป่ะใช่ครับซึ่งเขาก็เล่นจ๊ะเอ๋อย่างเงี้ยเล่น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 แล้วก็ไม่ยอมนอนจนกระทั่งแฟนเพื่อนผมเนี่ยบอกแบบเริ่มโมโหแล้วว่าแบบเรื่องหงุดหงิดว่าทำไมไม่นอนสักทีนอนได้แล้วหน้าอะไรเงี้ยครับก็ไม่ยอมนอนยังไงก็ไม่นอนเพื่อนผมก็บอกว่าสงสัยตัวเขาเองอยู่ในห้องด้วยครับก็เลยคิดว่าด้วยความที่ว่าลูกเขาชอบเล่นกับเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาออกไปข้างนอกออกไปไอห้องตรงกลางดีกว่าเพื่อที่จะแบบลูกจะได้ไม่เห็นก็เลยเดินออกมาจากห้องครับแล้วก็มานั่งคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สักพักนึงไอ้ประตูห้องนอนเนี่ยก็ไม่ได้ปิดหรอกครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเผื่อแบบภรรยาเรียกหรืออะไรเงี้ยครับครับเลยไม่ได้ปิดประตูสักพักนึงประตูมันแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จปุ๊บมันมีเสียงต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าประตูมันจะมีลูกบิดแล้วก็มันจะมีกลอนแบบกลอนแบบบิดอีกอันนึงที่เป็นสำหรับที่ล็อกอย่างเดียวครับซึ่งสามารถบิดได้จากข้างในห้อง
อย่างเดียวเท่านั้นครับเพื่อนผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงดังกริ๊กก็คือเสียงไอ้ตัวเนี้ยตัวล็อกเนี่ยมันล็อกเพื่อนผมก็คิดว่าอ๋อสงสัยภรรยาเขาให้นมลูกก็เลยกลัวโป๊ก็เดี๋ยวล็อกประตูก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับผ่านไปสัก10-20นาทีหรือไงเนี่ยฮะเขาก็ภรรยาเขาก็มีเสียงกึกกักก็คือเปิดประตูครับแล้วก็เปิดออกมาบอกแล้วก็พูดกับเพื่อนผมว่าเธอจะล็อกห้องทำไมเพื่อนผมบอกเฮ้ยฉันไม่ได้ล็อกฉันจะล็อกได้ยังไงฉันอยู่ข้างนอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนของเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วนะทำไมตั้งแต่เข้ามาในห้องเนี้ยไม่มีใครสักคนได้แบบอยู่แบบสงบๆเลยอ่ะเพราะเหมือนมีอะไรกวนตลอดเวลาเพื่อนผมก็บอกว่าอ่ะนะไหนๆก็จองมาแล้วอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงก็เลยแบบทนอยู่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อนผมก็บอกว่ามีแบบเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างครับเป็นแบบรายละเอียดยิบย่อยครับซึ่งผมอาจจะเก็บได้หมดเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่เจอกับตัวเองนะครับนะเขาบอกว่ามีเสียงเดินบ้างมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับจนเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะบอกว่าตีตัวกลับเลยนะไม่อยู่แล้วเพิ่งไปถึงได้แค่วันเดียวเลยนะใช่ครับแล้วเพื่อนผมก็เลยว่าไม่เอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปนอนที่โรงแรมที่เคยไปพักแล้วก็ห้องเนี้ยที่จองไว้2 วันเนี่ยก็ปล่อยฟรีไปเลยอีกวันนึงก็คือเอาของเราทิ้งไว้ของอะไรที่เราแบบซื้อของหรืออะไรมาก็มาทิ้งที่นี่ครับแล้วเพราะว่าห้องพักในฮ่องกงโรงแรมมันก็ไม่ได้ห้องใหญ่ครับห้องเล็กก็เลยเอาของเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ห้องนี้แล้วก็ถึงเวลากลับก็ค่อยมาเอาครับก็เพื่อนผมเขาก็บอกว่าก็ระหว่างที่เอาของมาเก็บหรืออะไรเงี้ยครับเวลากลับมาเอาของหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบเจอแบบเหตุการณ์แปลกๆอย่างแบบประตูเปิดปิดเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เนี้ยเหมือนกันที่จองแบบเนี้ยครับเพื่อนผมมีคนนึงที่เขาเป็นเหมือนล่ามที่ไปเหมือนกับมักคุเทศที่คอยพาคนเที่ยวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเขาก็จองห้องจากเว็บไซต์นี้เหมือนกันแล้วระหว่างที่เข้าไปอยู่ในห้องอันนี้หนักกว่าที่นี่ฮะยังไงครับเขาบอกว่าเขาจองห้องเนี้ยแล้วพอไปถึงเนี้ยก็โทรเรียกเจ้าของห้องว่าจะถึงแล้วนะให้เอากุญแจมาให้หน่อยเจ้าของห้องก็เอากุญแจมาให้ตอนเที่ยงเลยนะครับพี่เก่งครับเพื่อนผมเข้าไปพักคือเขาบอกว่าตามที่ญี่ปุ่นเนี้ยคือเวลาจะเข้าพักในห้องพักเนี้ยเขาจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงไปครับจนเช็คเอาท์อีกวันหนึ่งก็คือเที่ยงเขาเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมอ่ะเข้าไปพักห้องเนี้ยตอนบ่ายออกจากห้องนี้ใช้คำว่าออกนะครับคือออกเลยไม่อยู่แล้วตอน16:00 PM ครับเป็นระยะเวลาเพียงแค่3 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพื่อนผมบอกว่าเข้าไปอยู่ในห้องเนี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่าทำไมห้องมันดูมืดๆครับครับแล้วก็เขาก็เลยเปิดไฟพอเปิดไฟเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามืดอยู่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้จนกระทั่งเขาบอกว่าเขาหันไปเพื่อที่จะเหมือนกับเวลาเราไปพักต่างประเทศนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะชอบลากกระเป๋าตัวเองอะไปวางชิดมุมห้องใช่เพื่อที่จะให้ตรงอื่นมีสเปซใช่ไหมครับเขาบอกว่าพอเขาวางเลื่อนกระเป๋าไปวางชิดมุมห้องปุ๊บเนี่ยครับมันมีเสียงกึกเสียงมาจากเพดานนะครับดังกึกเพื่อนผมเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองคือเหมือนกับคนที่ไม่ได้คิดอะไรครับพี่เก่งเงยหน้าขึ้นไปมองแบบด้วยความเร็วครับครับพอตามเสียงได้ยินเสียงก็ขึ้นแล้วเนาะใช่แล้วเขาเจออะไรสิ่งที่เห็นก็คือเป็นหัวคนครับห้อยลงมาจากเพดานนะครับเดี๋ยวเพดานเนี่ยนะทะลุเพดานออกมาอย่างนี้เลยนะโอ๊ตใช่ครับพี่เก่งเพื่อนผมบอกว่าคือมันเป็นฝ้าก็จริงอะแต่ฝ้ามันปิดอะเออใช่มันก็เป็นลาดไปอะแล้วเพื่อนผมบอกว่าเป็นหัวคนครับห้อยลงมาผมก็บอกผมก็คือด้วยความที่ว่าผมเจอผีบ่อยผมก็เลยบอกว่าชัวร์เลยผู้หญิงใช่ไหมเด
ื่อความที่ว่าแกล้งทำเพื่อนครับผมชัวร์เลยผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนผมก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะผู้ชายผมสั้นจริงเหรอตาแบบว่าตาแบบมีเส้นเลือดเยอะๆแล้วก็แบบว่ามองลงมาครับผมก็บอกว่าเฮ้ยแน่ใจได้ไงว่าไม่ใช่ครับไม่ไอ้ฝ้าไม่ได้เปิดอยู่เพื่อนผมเขาก็บอกว่าเอางี้ถ้าคิดว่าฝ้าเปิดอยู่แล้วมันเป็นคนอะระหว่างคนกับผีอะไรน่ากลัวกว่ากันผมบอกเออจริงถ้าเป็นคนคนน่ากลัวเลยนะว่าเขาแอบอยู่ทำไมใช่แล้วอยู่บนฝ้าพูดตรงฝ้าไม่ได้รับน้ำหนักคนได้ขนาดนั้นใช่ครับเพื่อนผมบอกว่าแล้วตอนแรกเห็นคือวับเดียวก็กะว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับครับเพื่อนผมบอกว่าหลังจากนั้นน่ะนอกจากหัวแล้วอ่ะส่วนอื่นน่ะมันค่อยๆโผล่ออกมาตามจุดอื่นของห้องครับโอ้ยคนลุกว่ะจนกระทั่งเพื่อนผมเขาบอกว่าไอ้ห้องเนี้ยครับครับไอ้ที่พักของเว็บเนี้ยครับคือเหมือนกับมีเขาเรียกว่าไงดีแคตตากรีครับเหมือนมีแคตตากรีขึ้นมาเลยว่าอยากได้ห้องมีประวัติไหมครับมันเป็นเว็บไซต์คือเหมือนเพื่อนผมบอกว่ามันเป็นเว็บไซต์เลยนะครับว่าอยากได้ห้องที่มีประวัติไหมนั่นก็คือห้องที่ห้องตายเนี่ยครับใช่ซึ่งมันมีอยู่ในโลกใบนี้จริงๆนะฮะแล้วก็พูดเลยว่าสิ่งที่โอ๊ตเล่ามันเนี่ยนะพี่เคยเปิดไปเจออยู่แล้วก็เคยนั่งคิดอยู่ว่าลองไปพักทีดีไหมอะไรเงี้ยเคยคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่แบบไปเที่ยวอ่ะก็แบบจะต้องตื่นเต้นแบบอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะนึกในใจเนาะไปนอนที่สบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าถ้าเจอกลางดึกมันยังไม่รู้จะย้ายไปไหนเหมือนกันนะใช่ครับเออนี่คือสิ่งที่เพื่อนของโอ๊ตเนี่ยไปเจอมาที่ฮ่องกงนะครับครับได้เลยโอ๊ตนะฮะพี่ถามนิดเดียวเลยครับโอ๊ตตอนนี้อยู่ในรถคนเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก็เมื่อกี้พอดีบ้านผมเป็นสวนนะครับพี่เก่งแล้วก็เลยด้วยความที่ว่าลงจากรถดีกว่าเพราะว่ามันมืดมากครับแล้วแถบนี้คือมันเป็นแถบบ้านผมมันก็เป็นต้นมะพร้าวครับพี่เก่งคือเป็นสวนแล้วมีต้นมะพร้าวรอบสวนแต่ว่าที่เหลือเป็นต้นมะม่วงอะไรเงี้ยครับวันดีคืนดีผมก็มองต้นมะพร้าวเป็นอย่างอื่นนะครับวันนี้มองเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะอย่างเลยครับโอเคพอได้ยินเสียงแบบแปลกๆนิดนึงก็เลยถามแสดงว่าลงจากรถแล้วแสดงว่าพี่ก็คงอาจจะเป็นเสียงน้อยข้างๆแหละคงไม่น่ามีอะไรนะครับได้ครับโอ๊ตนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับผมได้ไว้วันไหนโอกาสหน้าว่างเนี่ยแวะเวียนมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้เดอะช็อคฟังอีกนะได้ครับได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับนะฮะครับนะฮะครับอ่ะตอนนี้มาต่อที่สายที่2ดีกว่านะครับจากสายของคุณนิ้งนะครับคุณนิ้งปัจจุบันอายุ26ปีเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านพักในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของที่ดินเก่าทุกท่านนะไม่รู้ว่ามีอะไรบนที่ดินบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นพร้อมกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณนิ้งสวัสดีค่ะนะครับคุณนิ้งตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับตลิ่งชันกรุงเทพค่ะอยู่ตลิ่งชันกรุงเทพไม่สบายป่ะเนี่ยนิ้งอ๋อค่ะพอดีว่าอากาศเย็นเล็กน้อยค่ะอากาศเย็นเล็กน้อยนะเสียงดูแหบพร่านิดนึงนะไงนิ้งช่วยพี่เก่งเสียงดังหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะนิ้งฟังอยู่กับใครครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่ค่ะอยู่กับคุณแม่ยังไม่นอนใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วฟังกันสองแม่ลูกทุกคืนเลยป่ะเนี่ยก็เป็นแฟนคลับมาประมาณสัก10กว่าปีได้ค่ะแฟนคลับรายการเดอะช็อคค่ะน่ารักน่ารักน่ารักขอบพระคุณมากนะฮะค่ะค่ะได้เลยงั้นพี่รบกวนเวลานิ่งสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อจะได้รีบนอนกันนะครับได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟังค่ะนะครับก็คือใช่ค่ะก็คือว่าเหตุการณ์นี้เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วคุณป้าเนี่ยเป็นข้าราชการครูนะคะก็สอบบรรจุทีนี้ก็มีโอกาสได้ไปบรรจุที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วทีนี้ก็วันนั้นก็เหมือนกับคุณป้าก็ไปเดินทางไปที่กาญจนบุรีแล้วทีนี้สวัสดิการของข้า
าราชการเนี่ยคือจะมีบ้านพักให้นะคะทีนี้พอมีบ้านพักให้วันแรกที่คุณป้าไปอยู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันนี้เราก็ไม่บอกอำเภอนะคะครับก็วันแรกก็ไม่มีอะไรวันสองวันแรกไม่มีอะไรเข้าวันที่สามเข้าวันที่สามเนี่ยคือในช่วงกลางคืนประมาณราวๆสักตีหนึ่งได้ครับก็มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะปลายฝนต้นหนาวอากาศจังหวัดกาญจนบุรีพี่เก่งก็พอจะรู้ใช่ไหมคะว่ามันแบบว่าเย็นเยือกครับทีนี้ก็เหมือนกับคุณป้าก็จะมาเข้าห้องน้ำแต่ก่อนเนี่ยห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างแล้วบ้านก็อยู่ข้างบนทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยระดับแรกเนี่ยคุณป้าก็ความรู้สึกเหมือนกับเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างตรงลานข้างไอ้ตรงประตูข้างนอกมันจะเป็นนอกชานใช่ไหมคะมันจะเป็นนอกชานเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินป้าก็ไม่กล้าลงไปก่อนทำไมความรู้สึกเหมือนมีคนเดินป้าก็เขาก็เงียบไปทีนี้พอนั่นเสร็จสักพักนึงมันก็เงียบไปนะเขาก็ป้าเขาก็เลยเปิดประตูลงไปมันก็ไม่มีอะไรครับก็เดินลงไปข้างล่างสิ่งที่ป้าตกใจที่สุดเลยก็คือระยะห่างไปประมาณสัก300เมตรได้ครับเห็นเงาผู้ชายตัวดำๆเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยความสูงเนี่ยจากพื้นใต้ถุนเนี่ยมันสูงแล้วตัวผู้ชายเนี่ยคือเขายืนแล้วเขาไม่มีคอแล้วยืนใส่แบบเหมือนผ้าเขาเรียกผ้าจุงกระเบนสีแดงยืนถือเหมือนถือมีดดาบอยู่ในมือกำมีดดาบอย่างนั้นด้วยครับแล้วก็คือคุณป้าเห็นคุณป้าก็ตกใจสุดขีดเลยแต่ก็เขาก็เหมือนกับคุณป้าช็อกไปขนาดนึงอะค่ะคือคุณป้าเขาเล่าเราก็นึกภาพตามด้วยครับจังหวะนั้นคุณป้าก็เลยไม่เข้าแล้วห้องน้ำก็เลยขึ้นมาแล้วก็ปิดประตูอยู่ในห้องอยู่อย่างนั้นจนเช้าเลยจนแบบคุณป้าเขาช็อกมากแล้วก็หลังจากที่คุณป้าขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนอะเดินวนอยู่ตรงนอกชานตรงนั้นอะเดินขึ้นลงตลอดครับคุณป้าก็ไม่รู้จะทำไงก็นั่งนโมตัสสะไปจนเช้าเสร็จปุ๊บก็พอดีว่าเหมือนกับจังหวะนั้นนะคุณยายก็มาหาคุณป้านั่งรถไฟจากกรุงเทพมาหาที่กาญจนบุรีมาเยี่ยมก็มาเสร็จคุณป้าก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องเหตุการณ์กลางคืนว่าเห็นผู้ชายไม่มีคอเนี่ยยืนยายก็เลยเหมือนกับพาป้าไปหาพระแล้วพระก็เหมือนกับเขานั่งทางในแล้วก็ดูเขาก็บอกพื้นที่ตรงเนี้ยเขาสัมผัสได้ว่ามันเป็นเหมือนที่ปาหานเก่าเหมือนเป็นที่ปาหานเฉลยเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วเหมือนกับวิญญาณเขายังไม่ไปเกิดแล้วเขาก็ต้องการขอส่วนบุญครับทีนี้ก็เหมือนกับหลังจากนั้นคุณป้าก็เลยมีโอกาสได้ไปรักษาศีลแล้วก็แผ่เมตตาให้หลังจากนั้นไม่ประมาณสักวันสองวันได้ก็เห็นมีผู้ชายเนี่ยมาหาใส่ชุดขาวแล้วก็เหมือนกับมาบอกว่าขอบคุณนะต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นคุณป้าก็สะดุ้งตื่นแล้วพอคุณป้าก็อยู่ก็ไม่เจอเรื่องผีเลยเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ใช่ไม่เจออีกเลยเหรอใช่ค่ะก็คือหลังจากนั้นเขาก็เลยว่าทำบุญให้อ่าฮะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นที่แรกใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของคุณป้าอีกหรออันนี้กลับมาที่กรุงเทพแล้วคุณป้าเนี่ยเจอสองที่คุณป้าเขาเหมือนคุณมีเซนไงคะอ๋อเหรอครับเดี๋ยวนะฮะเราย้อนกลับไปเรื่องที่แรกก่อนนะครับนิ้งไทยงานนะฮะก็คือเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ลานปาหันเก่าเป็นร้อยปีแล้วอย่างนี้เหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพระท่านนั่งข้างในเพราะว่าลักษณะจากที่เจอก็คือเป็นผู้ชายแต่ไม่มีศีรษะใช่นะนอกจากตัวคุณป้าแล้วนะครับมีถามสมาชิกในบ้านคนอื่นล่ะนะครับเคยเจอลักษณะแบบเดียวกับที่เขาเจอกันบ้างไหมก็คือเป็นคุณป้านี่แหละค่ะคนเดียวเลย
ใช่กลับที่กรุงเทพแล้วทีนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยตรงพื้นที่บางกอกน้อยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอันนี้คนละเรื่องที่สองนะใช่ใช่ช้าๆใจเย็นนะเดี๋ยวคนฟังจะงงนะฮะก็คือหลังพี่เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนนะครับเรื่องที่กาญจนบุรีให้จบก่อนนะครับค่ะก็คือคนอื่นไม่มีใครเจอเลยนอกจากคุณป้าถูกปะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่มีการทำพิธีนู่นนี่นั่นเสร็จก็จากวิญญาณที่ว่าอยู่ตรงพื้นที่ที่ดินนี้มาร้อยกว่าปีก็หายไปเลยใช่ค่ะคือคุณป้าเขาไปรักษาศีลให้แล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าวิญญาณเนี่ยเหมือนกับน่าจะเป็นคนเดียวกันเนี่ยเขาเหมือนกับเขามาขอบคุณคุณป้าแล้วเขาก็ไม่เจออีกเลยก็ไม่ได้เจออีกเลยนะใช่ค่ะนะฮะนั่นคือเรื่องเหตุการณ์แรกที่กาญจนบุรีซึ่งนิ้งออกตัวว่าคุณป้าเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสได้ใช่ค่ะหลังจากที่กาญจนบุรีก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่บ้านแถวย่านบางกอกน้อยใช่ค่ะแล้วมันคุณป้าเจอเหตุการณ์อะไรอีกครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือแต่ก่อนบ้านทางใหญ่หนูจะมีที่ดินเป็นที่สวนทุเรียนเก่านะคะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับวันนั้นคุณป้ามีโอกาสได้ไปเฝ้าสวนทีนี้ก็วันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นสต๊อปเก่าอะนะเขาเรียกภาษาโบราณเขาเรียกเป็นห้างหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับคุณป้าเขาอยู่คนเดียวแล้วจังหวะนั้นคุณยายเขาออกไปซื้อของทีนี้เนี่ยได้ยินคือเหมือนกับเขาได้ยินเสียงหมาหอนแล้วในบ้านเนี่ยมีหมาอยู่ตัวนึงชื่อว่าไอ้หลงเนี่ยเป็นหมาที่ดุมากคือได้ยินเสียงอะไรนิดนึงคือต้องเห่าปรากฏว่าคุณป้าเขาก็บอกว่าเหมือนเขาที่ทำไมสักระยะหนึ่งเนี่ยทำไมมันได้ยินเสียงหมาหอนได้ยินเสียงหมาเห่าอะไรแปลกๆเนี่ยมันจะต้องเห่าทำไมครั้งนี้มันไม่เห่าแล้วมันหือ มันหือเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณป้าเห็นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นเป็นหมาดำตัวแบบใหญ่มากเลยยืนอยู่ตรงจอมปลวกนั่งแบบเคยเห็นไหมครับพี่เก่งเคยเห็นไหมลักษณะเหมือนกับหมานั่งขอกินข้าวอ่ะหมานั่งกระดิกหางอย่างนั้นแล้วความสูงหัวของมันอ่ะสูงเลยจอมปลวกจอมปลวกสูงแค่ไหนแต่หัวมันเลยอ่ะแล้วเป็นหมาสีดำครับแล้วก็เหมือนกับดวงตาของมันอ่ะมองขมึงมาที่คุณป้านั่งอยู่อ่ะแล้วคือแบบว่าพอจังหวะนั้นคุณป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคุณป้าเขาก็เลยตั้งสติแล้วก็เหมือนกับขึ้นหลบขึ้นมาแล้วก็ถามว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอจังหวะนั้นคุณยายมาพอดีพอมันเห็นเหมือนกับมีคนมาคุณป้าเขาเห็นอ่ะมันกระโดดข้ามไปอ่ะสามเขาเรียกว่าอะไรนะมันเขาเรียกมันจะเป็นร่องสวนอ่ะกระโดดข้ามไปสามแปลงอะไรอย่างนี้คือสามร่องแล้วไกลนะน่ะใช่แต่มันก้าวไปแบบเร็วมากเลยครับแล้วพอนั่นเสร็จก็คือเหมือนกับไอ้คุณป้าก็ถามคุณยายว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคือเป็นอะไรยายก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์อ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่งมาสร้างเรามาสร้างไอ้ตรงปูกตรงเนี้ยเป็นตัวกระต๊อบเนี่ยแล้วเหมือนกับเรายังไม่ได้ทำพิธีครับแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเราดันไปสร้างใกล้กับจอมปลวกตรงนั้นด้วยซึ่งแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับมันจะมีแบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์แล้วข้างล่างมันจะมีความเชื่อของคนโบราณเนี่ยมันจะมีทองมีทรัพย์สินอะไรที่เขาจะฝากเอาไว้ใต้ดินตรงนั้นน่ะหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นิ้งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราจะได้ยินแค่ว่าอยู่ในจะในวัดในอะไรพวกนี้ครับเราไม่เคยได้ยินอยู่ตามพื้นที่ล่องสวนอะไรแบบนี้เลยนะทำไมถึงคิดว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อันนี้คิดก่อนคือเพราะว่าจริงๆพื้นที่ตรงนี้ใกล้วัดเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเลยไปอีกนิดนึงมันจะเป็นพื้นที่วัดหลวงพ่อเอ่ยชื่อวัดนะคะมันจะใกล้กับวัดเจ้าอามกับวัดตลิ่งชันถ้าใครอยู่เขตบางกอกน้อยจะรู้จักดีในสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนิ้งพี่ถามก่อนเราเหตุการณ์ที่ผ่านมานานยัง
โอ้ช่วงนี้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เนี้ยที่สองเนี่ยผ่านมานานยังครับประมาณ30 ปีได้ซึ่งตอนนั้นนิ้งก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่ว่าคือคุณป้าหนูเนี่ยเขาเป็นในบรรดาพี่น้องแม่เนี่ยเขาเป็นคนเหมือนมีเซนส์มากที่สุดนะฮะแล้วเขาใช่เขาก็เลยเหมือนกับว่าจะสัมผัสสิ่งลี้ลับเนี่ยมากกว่าคนในบรรดาญาติพี่น้องด้วยกันครับนะฮะแต่คือคุณป้ายืนยันว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์แน่ๆเขาคือคุณยายบอกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์แน่นอนเพราะว่าเราดันไปสร้างไอ้ตรงกระต๊อบเนี่ยใกล้กับจอมปลวกแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำพิธีใช่แล้วก็คือว่าคือสิ่งที่แปลกก็คือว่าอย่างที่บอกว่าหมาที่ชื่อไอ้เจ้าหลงเนี่ยมันเป็นหมาที่ดุมากคือเห็นอะไรแปลกนี่มันคือไม่ได้ต้องไปเห่าต้องแบบถ้าเห็นคนแปลกหน้าก็แทบจะกระโจนเข้าไปกัดเขาเลยอ่ะแต่ที่นี่กลายเป็นว่ามันนั่งหือมันกลายเป็นกลัวไปเลยอ่ะซึ่งมันแปลกก็ดูแปลกเนาะแต่ก็พี่ก็ยังงงมีความรู้สึกว่าจะเป็นคือหนูก็ได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จากคุณป้ามาอีกทีนึงทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวระดับนึงอะค่ะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าคืออย่างที่หนูฟังจากประสบการณ์จากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นในบรรดาญาติคนอื่นเนี่ยครับเขาก็จะเป็นมาจากแบบความฝันบ้างหรือว่าฟังเข้ามาอีกทีนึงบ้างแต่ทีนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่คุณป้าได้เจอกับตัวเลยโอเคได้นะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงเนาะแล้วทุกวันนี้พี่ถามคำถามสุดท้ายป้ายังคงอยู่ที่บ้านตรงบางกอกน้อยนี่อยู่ไหมครับตอนนี้คุณป้าไปซื้อบ้านอยู่ที่แถวสนามบินน้ำค่ะอ๋อย้ายไปอีกแล้วนะฮะแล้วย้ายไปเจออะไรอีกไหมก็เจอเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนกับวันแรกที่จ้างช่างไปทำบ้านเนี่ยแล้ววันนั้นช่างกลับหมดแล้วป้าไปตรวจความเรียบร้อยเห็นเหมือนมีผู้หญิงอ่ะเดินขึ้นไปชั้นบนนะใช่ประมาณนั้นเพราะป้าเป็นคนที่เขามีเซนส์แบบก็จะสัมผัสอะไรเรื่องแปลกแบบนี้ได้เหรอแล้วงั้นเราเขาทำยังไงฮะถ้าบอกว่าเจอแบบนี้คือมันมีการบ่งบอกกับไหมนี่พี่ถามได้ความที่แบบว่านิดนึงเนาะคือถ้าแบบสัมผัสได้ขนาดนี้แล้วเวลาวันแรกที่ไปถึงว่ารู้ว่าที่ตรงนี้มีเนี่ยทำไมคุณป้าถึงเลือกที่จะซื้อที่ผืนนี้เพื่อที่พักอาศัยครับเขาได้บอกบ้างไหมใช่ที่การบุรีหรือว่าที่สนามบินน้ำสนามบินน้ำอะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือป้าเขาไปเขาซื้อจากเพื่อนเขาอีกทีนึงเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรนะจะหลุดจำนองหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วป้าก็ซื้อเอาไว้ก็คือที่ป้าเขาซื้อเพราะเขามองว่าอีกหน่อยต้องเจริญเพราะว่ามันใกล้กับเซนทันข้างเซนทันรัตนาธิเบศก็คือพูดง่ายคือเก็งกำไรไว้ก่อนจะมีผีมีอะไรฉันไม่สนใจแหละฉันอยู่ได้ใช่ทีนี้ก็คือป้าเขาเชื่อว่าการที่มีวิญญาณเนี่ยคือเขาต้องการมาขอส่วนบุญทีนี้ก็คือการที่มาขอส่วนบุญเราคือต้องทำบุญให้คือป้าเขาเป็นคนค่อนข้างจะสายพูดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคโอเคได้นะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะที่ได้ยินได้ฟังมานะนิ้งนะค่ะตื่นเต้นไหมเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะมีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของป้าที่เขามีโอกาสได้สัมผัสแบบโอเคคือได้เห็นวิญญาณตัวเป็นๆเลยได้ครับผมนะฮะได้ครับนิ้งไงก็ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เก่งได้เลยครับขอบคุณนะแล้วก็ฝากสวัสดีทักทายคุณแม่ด้วยนะได้ค่ะค่ะค่ะได้เลยครับขอบพระคุณมากนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะดีครับนะฮะดีครับ